จะมีชีวิตทำสิ่งสร้างสรรค์ก้าวตามให้ทันโลกที่เปลี่ยนไปมีไมตรีจิตที่มุ่งหมายจะเป็นมิตรแท้พึ่งได้ของทุกคนจะค้นหาสิ่งที่ฝันศรัทธาสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่มีนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพุทธเช้าข่าวโรงเรียนปี2023ครับน้องแง่ใช่แล้วค่ะเดินทางมากี่ปีแล้วไง5ปีแล้วครับรายการของเรายังอยู่กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเรายังมีกิจกรรมดีๆเรื่องราวดีๆของนักเรียนคุณครูนะครับแล้วก็ทางสำนักงานเขตพื้นที่นะครับยังส่งคลิปมาให้เรื่อยๆนะครับผมและในลำดับแรกนี้นะครับขอเชิญทุกท่านรับชม VTRตัวแทนนักเรียนจากจังหวัดสงขลาขออวยพรปีใหม่ให้กับผู้บริหารระดับสูงของสพทของโรงเรียนบ้านโคกเมาจังหวัดสงขลาครับสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2ค่ะและต่อเนื่องด้วย VTR พิธีเปิดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนประจำปี2565ของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2ไปชมกันเลยค่ะดีปีใหม่ค่ะในวาระดีถีขึ้นปีใหม่พวกเราขออวยพรให้คุณลุงอัมพรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคุณน้าเกศทิพย์สุภวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคุณลุงพัฒนพัฒนทวีดลรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคุณลุงทีพวังคณันรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้มีความสุขปราศจากทุกภัยปรารถนาสิ่งใดให้สมดังใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สำเร็จดังใจปรารถนาสุขภาพดีและแข็งแรงเบิกบานเปรียมปรีเป็นมิ่งขวัญให้แก่พวกเราปลอดโรคปลอดภัยพบเจอสิ่งดีๆในทุกๆวันสุขสมหวังตลอดปีเริ่มต้นสิ่งดีๆปีใหม่ให้รุ่งเรืองสวัสดีปีใหม่ค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2โชว์ศักยภาพนักเรียนในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสปป.นส.2ประจำปี2565ศาสตร์ศิลป์ภูมิปัญญาล้ำค่านวัตกรรมก้าวนำเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สากลดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา2565ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2นำโดยนายสุรทินทิพย์อักษรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดร.สุชาติพงษ์ทรงทองนางจีราพรเรืองรักรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในงานมีผู้มีเกียรติตัวแทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดงานกว่า500คนภายในงานมีการโชว์ความสามารถของนักเรียนด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงความสามารถทางด้านภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษามือภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นนอกจากนี้มีการแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยรวมถึงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมรับชมณหอประชุมโรงเรียนทุ่งสงวิทยาอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยประธานการเปิดงานนายสมพงษ์มากมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักเรียนที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมต่างๆอย่างมากมายเช่นวิธีการกำจัดขยะลดโลกร้อนเครื่องมือปอกสับปะรดโรงงานการเรียนรู้การกำจัดแมลงงานไม้งานอาชีพต่างๆ
พร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2ที่ได้แสดงออกถึงศักยภาพการพัฒนาการศึกษาอย่างแท้จริงโดยการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2มุ่งเน้นให้เป็นเวทีสำหรับนักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทักษะทางด้านต่างๆซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ไทยแลนด์ 4.0 และเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคใต้ครั้งที่74ปีการศึกษา2565ระหว่างวันที่18ถึง20มกราคม2566ณจังหวัดสตูลต่อไปจบลงไปแล้วนะครับน้องแอร์สำหรับ VTR ในช่วงแรกของเราครับ VTR ของโรงเรียนบ้านโคกเมาครับตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโคกเมานะครับได้อวยพรปีใหม่ให้กับผู้บริหารระดับสูงของสพท.ครับค่ะในวาระขึ้นปีใหม่ประจำปี2566ค่ะใช่แล้วครับค่ะพี่มีนและในลำดับต่อไปค่ะครับเป็นพิธีเปิดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนประจำปี2565ของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2ค่ะพี่มีนค่ะทางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะได้สนับสนุนส่งเสริมให้น้องๆนักเรียนกล้าแสดงออกนะคะถึงความสามารถทางด้านวิชาการศิลปะการแสดงทักษะวิชาชีพค่ะพี่มีนและสิ่งประดิษฐ์ค่ะที่มีความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนนั่นเองค่ะใช่แล้วครับค่ะและในลำดับต่อไปนะคะขอเชิญรับชม VTR มรดกล้ำค่าทางภูมิปัญญาสู่การศึกษาไม่รู้จบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต2ค่ะและต่อเนื่องด้วย VTR การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning บูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขตจังหวัดพังงาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองไปชมกันเลยครับหนึ่งพันปีก่อนดินแดนแถบนี้เคยเป็นรัฐโบราณเป็นที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนดังปรากฏในสมัยพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์ปฐมกษัตริย์แห่งขอมความว่าเมืองสุโขทัยส่งสวยน้ำเมืองตะลุงส่งสวยผ้าไหมและเมืองละโวส่งสวยปลาแห้งการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคลในสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนล้วนพอเหมาะกันในทุกๆด้านสังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอดความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลเมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2524ประโคนชัยเป็นอำเภอที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์มีชื่อเดิมว่าเมืองตะลุงตามความเชื่อของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เล่าสืบต่อมาว่ารัชกาลที่1ทรงผูกช้างหลังกลับจากการทำสงครามกับเขมรณบริเวณวัดโคนของอำเภอประโคนชัยคำว่าประโคนเพี้ยนมาจากคำว่าปังกูลในภาษาเขมรที่แปลว่าเสาหินและยังเป็นคำที่ใช้ต่อท้ายนามสกุลซึ่งใช้มากที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์ความเจริญรุ่งเรืองของดินแดนแห่งนี้ไม่ได้เริ่มขึ้นแค่ในสมัยรัตนโกสินทร์หากมีความเก่าแก่เกินกว่านั้นการแผ่ขยายอำนาจของอาณาจักรขอมจึงก่อเกิดเทวสถานไวยสนพนิกายที่สร้างขึ้นจากศิลาแรงนามว่าปราสาทเมืองต่ำโดยได้รับอิทธิพลศิลปะขอมแบบครังและบาปวนซึ่งเจริญรุ่งเรืองและเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์
หลังพุทธศตวรรษที่16หรือราว 1,000 ปีมาแล้วสิ่งปลูกสร้างแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามแบบฮินดูกลุ่มปราสาทอิฐเป็นอาคารสำคัญที่สุดสร้างอยู่ตรงกึ่งกลางของแผนผังใช้ประกอบพิธีบวงสรวงเทพเจ้าโดยมีปราสาทประธานเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงแสดงสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลโดยรอบปราสาทมีสระน้ำสี่สระล้อมรอบระเบียงคดอันแสดงถึงมหาสมุทรทั้ง4ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมนตามคติพราหมณ์จากแรงศรัทธาต่อโทยเทพจึงเกิดงานวิจิตรศิลป์ล้ำค่าในหน้าบันของปราสาทโดยสลักเป็นภาพดังนี้ 1. พระวรุณเทพประทับเหนือหงส์ 2. ภาพพระกฤษณะยกภูเขาโควันธนะ 3. ภาพพระอินทร์ปางมหาราชลีลาสนะประทับเหนือหน้ากาศ 4. ภาพพระศิวะคู่พระอุมาประทับบนโคนทิศในปางอุมามเหสวรภายหลังอาณาจักรขอมเสื่อมลงในปลายพุทธศตวรรษที่18เป็นเหตุให้ศาสนสถานอิทธิพลวัฒนธรรมของขอมเสื่อมโทรมเหล่าเทวสถานจึงถูกทอดทิ้งให้รกร้างเช่นเดียวกับปราสาทเมืองต่ำเป็นระยะเวลายาวนานราวในปีพุทธศักราช2472จึงมีการสำรวจโดยเจ้าหน้าที่ชั้นสูงของไทยคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อคราวเสด็จตรวจโบราณวัตถุสถานในมณฑลราชสีมาในปีพุทธศักราช2478กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานปราสาทเมืองต่ำและประกาศกำหนดขอบเขตโบราณสถานเมื่อปีพุทธศักราช2551จนกระทั่งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์มรดกล้ำค่าทางภูมิปัญญาได้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นทั้งในด้านหัตถศิลป์ประณีตศิลป์วัฒนธรรมการกินอยู่จวบจนทุกวันนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต2ยังคงยึดมั่นในพระบรมราชวาทในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษาแต่ละแห่งให้เป็นสถานที่ที่ดูแลปลูกฝังนักเรียนให้เติบใหญ่เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณค่าพร้อมช่วยกันพัฒนาประเทศไทยสืบต่อไปสภาพปัญหาการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพในสถานศึกษาตามที่กระทรวงสาธิการมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ให้มีความน่าสนใจเพื่อบ่มเพาะให้นักเรียนภาคภูมิใจรับความเป็นไทยและก็หวงแหนในสิ่งที่บรรพชนให้ไว้และนำมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันตลอดจนเห็นคุณค่าต่อการอนุรักษ์หวงแหนโบราณสถานในท้องถิ่นของตนโรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำจึงได้ปรับในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยเพิ่มเวลาและโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ในทุกด้านในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์เช่นปราสาทหินเมืองต่ำกุฏิฤาษีปราสาทเขาปลายบัดและปราสาทหินเขาพนมรุ้งอีกทั้งหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนในการท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรมจึงเป็นแรงผลักสำคัญในการที่จะพัฒนาในการจัดการรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นโรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำจึงได้เกิดแนวคิดในการจัดทำหลักสูตรยุวมัคคุเทศเทวสถานพันปีหลากเรื่องเล่าจากนักเล่าเรื่องสถานศึกษาแต่ละแห่งจึงขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดการนำประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมาออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้คิดได้ทำและแสดงออกอย่างเหมาะสมเช่นกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยการเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านการแสดงทางวัฒนธรรมและในก้าวต่อไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต2พร้อมร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองสำนึกรักท้องถิ่นและมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไปนายปราณวัฒน์จันทงผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเกตวันนี้เราจะมาศึกษาเรียนรู้วัดพระธาตุคีรีเกตเพื่อจะนำมาถอดบทเรียนเป็นห้องเรียนแบบ Active Learning ให้กับนักเรียนโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเกตจะมีกี่ศูนย์การเรียนรู้เชิญติดตามรับชมก็ได้เลยครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริวรรณพฤกษ์ธรรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเกตวันนี้เราจะมาแนะนำแหล่งเรียนรู้กันนะคะแหล่งเรียนรู้ของเราก็คือวัดพระธาตุคีรีเกตค่ะฐานการเรียนรู้ที่1คือประวัติความเป็นมาของวัดพระธาตุคีรีเกตและพระบรมธาตุเจดีย์ค่ะฐานนี้จะมีอะไรมาแนะนำแล้วก็มีอะไรมาให้รับชมบ้างวันนี้เราก็มาชมกันเลยนะคะวัดพระธาตุคีรีเกตเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในตำบลตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาวัดพระธาตุคีรีเกตหรือวัดคีรีเกตหรือวัดธาตุคีรีเกตสร้างขึ้นเมื่อวันที่15พฤษภาคมพ.ศ. 2436แต่เดิมนั้นสร้างขึ้นเป็นเพียงที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์ผู้ถือการอยู่ในป่าเพื่อความสงบเท่านั้นต่อมาจึงได้จัดสร้างให้มั่นคงจนมีฐานะเป็นวัดชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดลุ่มหรือวัดตลาดใต้วัดได้รับพระราชทานวิสุงครามสีมาเมื่อวันที่25สิงหาคมพ.ศ. 2462ได้รับพระราชทานวิสุงครามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พ.ศ. 2542ทางด้านการศึกษาวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่พ.ศ. 2518จัดตั้งโรงเรียนสอนเด็กก่อนเกณฑ์เมื่อพ.ศ. 2512ถึง 2513 นอกจากนี้ยังได้อนุญาตให้ทางราชการสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นภายบริเวณวัดคือโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเกตฐานการเรียนรู้ถัดไปนะคะก็คือฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมของวัดพระธาตุคีรีเกตและพระบรมธาตุเจดีย์ค่ะส่วนฐานนี้จะมีอะไรที่เด่นและสวยงามอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันเลยนะคะงานสถาปัตยกรรมพระบรมธาตุเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองตะกั่วป่าองค์นี้ทีมสถาปนิกได้ออกแบบให้มีศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของทางภาคใต้คือศิลปะศรีวิชัยมีความสูง39เมตรหมายความถึงมีความคิดริเริ่มจะสร้างในสมัยรัชกาลที่3มาสร้างสำเร็จในรัชกาลที่9ลักษณะรูปทรงเป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมย่อมุมมีประตูเข้าออกได้สี่ทิศด้านบนขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ออกแบบเป็นรูปบาทซ้อนกัน5ใบหมายถึงพระพุทธเจ้า5องค์ต่อด้วยปล้องฉไหนของยอดฉัตรสำหรับภายในองค์พระบรมธาตุเจดีย์นั้นได้ออกแบบเป็นห้องโถงมีเจดีย์องค์เล็กจำลองแบบมาจากพระบรมธาตุชยาตั้งอยู่กลางห้องโถงปิดทับบริเวณอุโมงค์ที่ประดิษฐานพระศรีบรมธาตุผนังภายในองค์พระบรมธาตุเจดีย์ทั้ง4ทิศติดตั้งด้วยหินอ่อนขาวที่เบสมีแผ่นภาพจิตรกรรมฝาผนังทำด้วยกระเบื้องดินเผาสังคโลกจากจังหวัดสุโขทัยจำนวน4ภาพ
ต่อไปเป็นแหล่งเรียนรู้ที่2นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มนะครับซึ่งเป็นประวัติเกี่ยวกับการเกิดอุทกภัยสึนามิเมื่อปีพุทธศักราช2547นะครับมีกี่ฐานเรียนรู้เชิญรับชมได้เลยครับค่ะและที่นี่ก็คือแหล่งการเรียนรู้อีกที่นึงนะคะก็คือพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะที่นี่ก็จะมีฐานด้วยกัน2ฐานนะคะ1ก็คือฐานการเรียนรู้เล่าขานชุมชนบ้านเราชุมชนบ้านน้ำเค็มค่ะฐานนี้จะมีอะไรบ้างวันนี้เรามารับชมกันได้เลยค่ะพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำตะกั่วป่าติดทะเลอันดามันหลังเหตุการณ์พิบัติภัยสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงเหตุการณ์มหันตภัยครั้งนั้นห้องมัลติมีเดียเป็นห้องฉายวิดิทัศน์เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิและตระหนักถึงความสูญเสียเตรียมความพร้อมรับมือและใช้ชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีความสุขค่ะตอนนี้เราก็มาถึงการเรียนรู้สุดท้ายกันแล้วนะคะมันก็คือฐานการเรียนรู้ภัยสึนามิค่ะฐานนี้จะมีอะไรบ้างวันนี้เรามารับชมกันเลยค่ะห้องนิทรรศการที่1จัดแสดงการบอกเล่าประสบการณ์เจอคลื่นยักษ์สึนามิของแต่ละสถานที่โดยมีเสาสถานที่บอกตำแหน่งสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิตามจุดต่างๆห้องนิทรรศการที่2เป็นการจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนบ้านน้ำเค็มข้อมูลคลื่นยักษ์สึนามิและวัตถุหลักฐานจากครั้งเหตุการณ์พิบัติภัยสึนามิในรูปแบบสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์จริงและทั้งหมดนี้ก็คือแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนของโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขตซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้โดยการลงพื้นที่จริงและนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันเช่นความรู้เกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อของคนในชุมชนตลอดจนความรู้ด้านสถาปัตยกรรมของโบราณสถานของท้องถิ่นรวมทั้งนักเรียนสามารถรำลึกถึงเหตุการณ์การสูญเสียและผลกระทบของภัยพิบัติธรรมชาตินำมาสู่แนวทางการจัดการภัยพิบัติเพื่อป้องกันและรับมือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจบลงไปแล้วนะคะสำหรับ VTR มรดกล้ำค่าทางภูมิปัญญาสู่การศึกษาไม่รู้จบค่ะพี่มีนค่ะทางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะได้มีส่วนร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมค่ะพี่มีนจึงเป็นส่วนผลักดันที่สำคัญนะคะส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับน้องๆนักเรียนค่ะพี่มีนเรียนรู้กับบริบทของท้องถิ่นค่ะใช่แล้วครับน้องแอนและยังมีนะครับกิจกรรมมัคคุเทศน้อยครับส่งเสริมให้น้องๆนักเรียนนะครับได้กล้าคิดกล้าทำอย่างสร้างสรรค์ครับค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะค่ะและจาก VTR นะครับของโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขตนะครับทางโรงเรียนนะครับได้มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning บูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนครับนั่นก็คือวัดพระธาตุคีรีเขตนั่นเองครับน้องแอร์ค่ะน้องๆนักเรียนนะคะก็สามารถเรียนรู้โดยการลงพื้นที่จริงค่ะพี่มีนและสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยค่ะใช่แล้วครับค่ะและในช่วงของพุธเช้าค่ะนักเรียนประจำวันนี้นะคะเราขอนำเสนอมัคคุเทศก์น้อยพาชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายจังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3ไปชมกันเลยค่ะค่ะ
นเย็นค่ะลงไปแล้วนะครับสำหรับ VTR ในช่วงของพุทธเช้าข่าวนักเรียนในวันนี้ครับน้องแอร์ครับในวันนี้ต้องขอชื่นชมนะครับโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายนะครับที่ได้มีโครงการมัคคุเทศก์น้อยได้ฝึกให้น้องๆ นักเรียนนะครับได้เป็นมัคคุเทศก์พาชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนครับค่ะน้องๆนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะพี่มีนเป็นการฝึกทักษะการพูดค่ะมีความกล้าแสดงออกและยังได้รับความรู้จากการทำเกษตรอีกด้วยค่ะใช่แล้วครับคุณผู้ชมคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆของโรงเรียนคุณครูและนักเรียนมาฝากทุกท่านอีกมากมายนะคะและก่อนจากกันไปในวันนี้ค่ะพี่มีนหากท่านผู้ชมท่านใดนะคะมีเรื่องราวดีๆค่ะจะส่งมาเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการผู้ช่าของเรียนของเรานะคะความยาวประมาณ 3-5 นาทีค่ะได้ทั้งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทั่วประเทศครับค่ะตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะพี่มีนใช่แล้วครับน้องแอร์ครับสำหรับวันนี้ครับรายการผู้ช่าข่าวโรงเรียนของเรานะครับได้หมดเวลาลงแล้วครับแต่เรายังมีเรื่องราวที่สำคัญนะครับท่านที่ติดตามกันต่อกับรายการพุทธเช้าข่าวสวทหลังเคารพธงชาติอย่าพลาดการรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมธีรรัตน์รัตนถาครับค่ะและดิฉันเบญจมาศเพชรวงศ์นะคะเราทั้งสองคนค่ะต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ